้าหากใครได้ติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเพลงไทยเนี่ยเราเห็นว่ามันมีงานตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์รวมถึงศิลปินที่ไปเติบโตในต่างประเทศเยอะมากใช่ครับแต่เพียงแต่เราเนี่ยไม่เห็นเรื่องของการประกวดหรือสร้างเวทีให้กับรุ่นใหม่ๆที่ได้โชว์นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่ว่าเราอยากจะจัดการประกวดเพื่อให้มีเวทีมีพื้นที่ให้กับศิลปินหรือน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณทางเดอะมอลล์ทางพี่ป้อมมากเลยนะครับเราก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับทางพี่ป้อมตั้งแต่ปีวันแล้วก็ทางเดอะมอลล์เนี่ยก็ให้การสนับสนุนจนเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมากิจกรรมแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยจะมีเกิดขึ้นนะคะเราคิดว่าการที่เราได้จัดกิจกรรมแบบนี้โดยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนะคะที่ใหญ่มากต้องบอกว่าเทโลมิวสิกเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นสถาบันเป็นค่ายนะคะที่ต้องบอกว่าดังในระดับประเทศที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็ได้จับรังสรรค์เวทีขึ้นมาแล้วก็ได้มาจับมือกับทางเดอะมอลล์เราเองนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องๆนะคะพลาดโอกาสมันมีความกดดันในฐานะกรรมการค่ะหนึ่งคือเราให้คะแนนส่วนหนึ่งมันคือตามความชอบของเราซึ่งความชอบแบบมันเป็นเรื่องของ personal preference ค่ะชอบใครชอบค่ะเรื่องที่ผมอยากจะฝากจริงๆผมอยากฝากนี้มากกว่าว่าสำหรับคนที่อาจจะไปไม่ถึงรางวัลที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยอย่ามองคะแนนจากพวกผมเป็นหลักอย่ามองคะแนนจากพวกผมเป็นหลักเพราะมันคือสิ่งที่ผมชอบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบหรือเห็นน้องๆในสมัยนี้นะครับที่เป็นสมัยเราอะคือถ้าเรามามาเจอกับน้องๆสมัยนี้บางทีเราอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเขาเก่งกันมากคือเขามีความสามารถเยอะมากใช่ครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกน้องๆยุคนี้เนี่ยมีความสามารถเก่งมากนะครับแต่บางทีอาจจะยังขาดโอกาสก็รู้สึกว่าการมีออดิชั่นเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่เกิดสมาร์ทเข้ามาเฉิดฉายในวงการนี้เรากำลังหาวงดนตรีทุกแบบแอนแทร็อกจะเทิร์นพ็อปฮิปฮอปทริปฮอปเรเกแร็ปเมทัลเดธเมทัลทุกสไตล์ยินดีเข้าร่วมได้ครับสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าการเป็นศิลปินส่วนนี้สำคัญมากก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆทุกคนที่สนใจอย่างที่บอกครับผมเชื่อว่าศิลปินรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเก่งทุกคนอยากให้ออกมาเพอร์ฟอร์มให้เราได้เห็นถ้าคุณมีแพชชั่นที่อยากจะเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยสามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ส่งเข้ามานะครับประกวด